สวัสดีครับผมคิมนะครับจากเพจคนจริงคมเลนนะครับวันนี้ผมมีพระรอโบราณหรือว่าพะร,ะระโลหะผสมนะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพระราคาหลากหลายล้านมาหลายสิบปีแล้วนะครับเป็นพระทีะ่ทุกคนอยากมีไว้ครอบครองนะครับอยากไว้มีไว้ครอบครองอแล้วทุกคนถามผมจังเลยว่าอาจารย์ครับพระแบบไหนแท้บ้างและพระแบบไหนไม่แท้และพระแบบไหนเป็นพระฝีมือนะครับก็ ทำคลิปผมก็เลยอ่ะทาคลิปมาให้ดูเลยแล้ว่าลักษณะแบบไหนควรเก็บแบบไหนไม่ควรเก็บนะครับอย่างพระองค์นี้เป็นพระอะไรครับเป็นพระพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะดูเพิ่มเงินให้ขาดนั้นเราต้องมีองค์ความรู้ทั้ง4ด้าน1หลักวิทยาศาสตร์2ประวัติศาสตร์3มโบร,ราณคดี4กฎธรรมชาติหรือกฎไตรลักษณ์ทุกอย่างบนโลกใบนี้ของทุกอย่างล้วนเดินสู่ความเสื่อมนื่อไหมจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ล้วนเดินสู่ความเสื่อมทั้ง4ี่ส่วนนี้ต้องไม่ย้อนแย้งกันเข้าใจไหมครับต้องไม่ย้อนแย้งกันมาเดี๋ยวทำความเข้าใจทีละอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจทีละอย่างหนึ่งหลวงพ่อเงินเป็นพระโลหะผสมเนอะไหมฮะเป็นโลหะผสมเพราะฉะนั้นเมื่อโลหะผสมปุ๊บเป็นโลหะผสมเราต้องเอาหลักอะไรครับหลักโลหะวิทยามาจับเนอนไหมครับหลวงพ่อเงินเป็นโลหะผสมเพราะฉะนั้นต้องเอาหลักโลหะวิทยามาจับพระโลหะผสมเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นโลหะผสมแล้วเราต้องเข้าใจกับว่าโลหะแต่ละชนิดนั้นมีจุดหลอมละลายที่ไม่เท่ากันในเมื่อในเมื่อจุดหลอมละลายไม่เท่ากันปุ๊บเพราะฉะนั้นเวลาโลหะมีความเย็นตัวเซตตัวของโลหะเนี่ยจะไม่เท่ากันไปด้วยแล้วบวกกับอะไรครับโลหะมีอายุร้อยกว่าปีแล้วถูกไหมฮะร้อยกว่าปีแล้วโลหะจะต้องมีความแห้งด้านต้องมีความเสื่อมนึกออไหมโลหะเนี่ยอย่างเนี้ยเนื้อทองเหลืองประกอบด้วยอะไรฮะทองแดงกับสังกะสีเนื้อทองเหลืองของโลหะ เริ่มมีความเสื่อมไม่เห็นอะไรไหมครับเห็นไหมผิวโลหะไม่เรียบอะไรไหมมีสีเหลืองแล้วก็ปนสีขาวออกมาหเห็นเห็นไหมนี่คือความเสื่อมของโลหะเห็นไหมครับมีความเสื่อมของโลหะและ้วเห็นไหมครับแล้วอะไรครับคาบคาร,บร์บอนเห็นไหมคาบคาร์บอนติดเพราะอะไรเป็นพระรอรอฮะพระผ่านไฟเพราะฉะนั้นจะต้องมีคาบคาร์บอนติดไหมเห็นเห่อไหมนี่ครับเป็นพระคาร์บอนติดไาเห็นเห็นไหมครับติดกับโลหะเลยเห็นไหมครับติดกับโลหะเลยแล้วอะไรครับ เห็นไหมครับสิ่งที่เห็นชัดคือความแห้งด้านของโลหะต้องมีให้เห็นอีกเห็นไหมเนี่ยพระมีความแห้งด้านเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมล่องรอยตะไบจะไม่มีความเป็นเซี่ยนของโลหะแล้วก็มีสนิมในล่องคาบคาร์บอนให้เห็นเห็นไหมครับเห็นไหมไขมีขึ้นออกมานิดๆเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของพระแท้แต่เป็นพระยุคปลายนะนี่เป็นพระยุคปลายนะครับเป็นพระยุคปลายฝีมือช่างชาวบ้านนะเป็นพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับเจอแบบนี้เก็บได้เลยครับ เกแบบนี้เก็บได้เลยนะครับเป็นพระพิจราณาง่ายๆเห็นไหมเนี่ยเนื้อทองเหลืองก็เริ่มมีความเสื่อม่เห็นอะไรไหมครับสีออกขาวปนขาวก็มีเห็นเนื้อไหมผิวมีความแห้งด้านแล้วก็มีความบอบช้ำมีร่องรอยความบอบช้ำจะไม่เรียบตึงนะฮะเก็บ